เราไปถ่ายคลิปแบบเพื่อนมากินกินข้าวงานปาร์ตี้ที่บ้านเราแล้วเห็นหน้าเพื่อนชัดมากครั้งแรกคลิปอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นได้โอ้ thank youเราจะสามารถสร้างบริบทได้คำว่าสร้างบริบทก็คือเขียนลงไปในคำอธิบายคลิปหรือในชื่อคลิปค่ะบ่งบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปเราคือใครวันนี้ดีใจมากๆเลยเพื่อนจากสปป.ลาวมาเที่ยวเมืองไทยเลี้ยงต้อนรับเพื่อนด้วยอาหารไทยยอดนิยมในคลิปเราบอกว่าเพื่อนจากสปป.ลาวเวลาระบบเขาตรวจจับว่าเฮ้ยหน้าคนนี้ไม่คุ้นทุกวันนี้นะคะระบบการละเมิดสิทธิ์ใบหน้านะคะมันตรวจสอบได้ง่ายมากๆมันตรวจสอบได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการระบุว่าอ๋อเพื่อนเราคลิปที่มันเห็นคนเยอะแยะในคลิปเราคนเหล่านั้นคือเพื่อนเรานะคะเราก็จะไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นค่ะมีการอธิบายลงไปในบริบทว่าคลิปที่เราถ่ายอยู่คือเรื่องอะไรนะคะนั่นก็คือการแสดงบริบทหรือการให้ข้อแม้หรือการให้เหตุผลโดยเฉพาะคลิปที่มียูทูบเบอร์ดังๆมาอยู่ด้วยกันสมมุติวันกับตรีเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังทั้งคู่ค่ะมาดามบ้านนาก็ดัง AI จำหน้ามาดามบ้านนาสวีเดนได้ตรีสาวเราในต่างแดนก็ดัง AI จำหน้าตรีสาวเราได้วันกับตรีทำคลิปด้วยกันระบบของ YouTube จะแจ้งเตือนตรีว่าละเมิดลิขสิทธิ์ใบหน้าวันและระบบของ YouTube ของวันจะแจ้งวันว่าละเมิดลิขสิทธิ์ใบหน้าตรีค่ะอ้าวแล้วเราจะทำยังไงวิธีการคะในปัจจุบันนี้ YouTube มีการดันกันเองให้เพื่อนเราดันเราด้วยการใส่ assign ชื่อช่องนะคะยกตัวอย่างเช่นกับเมืองไทยครั้งนี้นัดตรีสาวเราในต่างแดนมาเจอกันแต่เวลาพิมพ์ชื่อช่องตรีให้ใส่ assign การ add ชื่อเพื่อนที่ทำงานร่วมกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าทำงานร่วมกันช่องเราก็จะมีการบอกบริบทเอาไว้ว่าอ๋อฉันจะไปเจอตรีสาวลาวเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมาดามบ้านนาสวีเดนเต็มๆโดยไม่มีการแจ้งไปที่ตรีสาวลาวทราบว่าเฮ้ยมีคนไปละเมิดเรามีคนไปละเมิดชื่อเราทุกวันนี้นะคะการละเมิดมีการตรวจสอบได้ชัดเจนมากขึ้นละเมิดเสียงนะคะละเมิดคลิปละเมิดหน้าละเมิดคอนเทนต์นะคะบางคนเขาทำคอนเทนต์นั้นจนเขากลายเป็นเจ้าของอะค่ะเขาทำบ่อยเขาทำปังเขาทำทีไรก็มียอดดูเป็นแสนแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของคอนเทนต์มีด้วยนะคะและใครก็ตามที่มามีน้ำเสียงและเส้นเสียงคล้ายๆกับเรายกตัวอย่างเช่นคุณอาคนรักอิสระคนเลี้ยงหมูบังเอิญว่าเสียงไปคล้ายกับนักข่าวชื่อบรรจงนักข่าวเขาอ่านข่าวอยู่ทุกวันเลยค่ะเสียงของบรรจงเป็นเอกลักษณ์ของบรรจงไปแล้วแล้วคุณอาเส้นเสียงไปคล้ายกับบรรจงเวลาเราพูดนะคะAI จะมีการจัดเส้นเสียงของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของบอร์ดแคสต์ที่มันวิ่งอยู่ด้านหลังเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเส้นเสียงแล้วเวลาเราพูดไอ้เส้นเสียงเนี่ยมันไปบังเอิญเหมือนกับคนดังที่เขาทำคลิปปังที่เขามียอดวิวเยอะใครก็ตามที่ทำคลิปปังมียอดวิวเยอะแล้วเสียงนั้นมันเป็นเอกลักษณ์เราจะเรียกว่าเราเป็นเจ้าของคอนเทนต์เสียงนะคะพอมีคนมาทำตามก็เลยจะกลายเป็นการละเมิดเสียงเพราะฉะนั้นการทำคลิปทุกต้องระวังมากๆเลยค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือแสดงความเป็นตัวตนแสดงความเป็นเจ้าของทำคลิปเราเองช่องเราเองต้องเอาหน้าออกมาค่ะถ้าเราเอาหน้ามาพูดแบบนี้หน้าแบบนี้เสียงแบบนี้ไปเรื่อยๆเราเรียกว่าระบบก็จะจดจำว่าคนนี้เสียงแบบนี้ค่ะคนเมื่อไรก็ตามลองดูสิใครอยากจะลองบ้างก็คือเอาหน้าเราเอาหน้าดิฉันเนี่ยแล้วก็เอาเสียงคนอื่นมาใส่ทับค่ะมันจะมีการแจ้งเตือนว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์เสียงตรงนั้นทันทีนะคะทุกวันนี้มันตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นช่องไหนก็ตามที่ทำคลิปแบบผิดกฎชุมชนเราจะถูกปิดกั้นการมองเห็นและพฤติกรรมที่ช่องใหม่ๆนะคะสำหรับคน